ส่วนในการนี้ครับที่กรุงเทพครับผู้หญิงคนหนึ่งฮะเธอสงสัยว่าสามีของเธอเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วน่าจะตายแบบมีเงื่อนงำหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยคือมีการสรุปกันว่าสามีของเธอน่าจะตกรถแล้วเสียชีวิตจากการไปงัดตู้นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นตู้ดื่มน้ำหยอดเหรียญน่ะแต่ปรากฏว่าเธอได้หลักฐานสำคัญมาแล้วเธอบอกว่าจริงๆแล้วสามีของเธอน่าจะเสียชีวิตจากการโดนทำร้ายมากกว่าฮะคุณผู้ชมลองดูคลิปจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะกล้องวงจรปิดคนที่วิ่งคนแรกเนี่ยที่ชื่อว่านัทเนี่ยนัทเนี่ยคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้ที่แดงๆเนี่ยนิวกิ๊กพวกนี้คือคนที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนทำร้ายสามีเธอที่กำลังวิ่งตามไปนะครับโดยกล้องวงจรปิดนี้ครับเป็นเหตุการณ์ของคืนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบันทึกภาพขณะที่คาดการณ์ว่าเป็นผู้ก่อเหตุไล่ทำร้ายนายนัทนะฮะที่วิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยส่วนนายเต้ยก็คือคนที่ขับกระบะมันจะมีกระบะอยู่คันหลังนะฮะขับตามมาติดเนี่ยคือคนที่อยู่กับนายนัทนะตอนนั้นนะฮะคือเขาบอกว่านายนัทเนี่ยถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะอ้างว่านายนัทกับนายเต้ยเนี่ยคนที่เต้ยคือคนขับรถกระบะเนี่ยขับรถเข้ามาเพื่อที่จะขโมยเงินตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญขณะหลบหนีปรากฏว่ากระชากตัวกันจนตกรถกระบะฮะโดนอะไรอ่ะเรื่องรถดิลงรถเหรอใช่ครับลงรถเขาถึงจะจ่ายค่าบอกเลยไม่ได้ก็มีวอยน่าจะแอบก่อนไม่ใช่ตามสั่งหรอคุณ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 เนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือถ้าเห็นจากคลิปนี้แล้วไม่เห็นจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็อาจจะเชื่อว่าตกรถจริงๆหรือเปล่าเพราะก็ถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าตกรถนะฮะโดยนี่นะฮะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานที่คุณชุติมานะครับเมียของนายนัทเนี่ยนำมาเป็นหลักฐานร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับคุณจ่าคิงสะพานใหม่นอกจากนี้เนี่ยยังพาคุณเต้ยเนี่ยนะฮะพยานปากเอกมาให้การยืนยันว่าการตายของผัวเธอเนี่ยมีเงื่อนงำจริงๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนบงการฆ่าผัวเธออยู่เบื้องหลังครับค่ะทีนี้ทางคุณชุติการเนี่ยเธอก็บอกว่าผัวเนี่ยถูกผู้ชาย3คนเนี่ยนะคะทุบผัวเธอหลังจากที่เธอเนี่ยมีการเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังโดยที่ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะบอกว่าผัวเธอไปงัดตู้หยอดน้ำใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือเหมือนกับมีนางนกต่อบอกให้เธอไปซ่อมบอกให้ผัวของเธอไปซ่อมแล้วจังหวะนั้นก็เลยมีเกิดเหตุการณ์ซ้อนขึ้นมาก็คือว่ามีคนมาทำร้ายร่างกายผัวของเธอนะคะเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผู้ต้องหาโทรหาคนคนหนึ่งบอกว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจึงเชื่อว่าเรื่องนี้มีคนบงการอยู่เบื้องหลังเพราะก่อนหน้านี้ผัวทำงานอยู่กับเสียเสียตู้เติมน้ำหยอดเหรียญเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดชลบุรีต่อมาผัวเธอก็เก่งไงก็เลยแยกตัวมาทำเองก็คงจะไม่ชอบแล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้นลองฟังคุณชุติการค่ะในกล้องวงจรปิดเขามีเสียงอยู่อะค่ะว่าเนี่ยผมให้เจ๊เจ้าของบ้านล่อมาแล้วนะเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยล่อใช่ค่ะมีเสียงหมดเลยใช่ค่ะพอทำร้ายร่างกายเสร็จตีเสร็จเขาเดินกลับไปที่รถแล้วก็โทรรายงานใช่รายงานว่าไงครับโทรรายงานว่าเนี่ยผมล่อมันออกมาแล้วเนี่ยล่อยนั้นออกมาแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างคือจัดฉากไว้แล้วเขาล่อลวงมาแล้วก็ซุ่มรอเขาอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะวิ่งไล่ทำร้ายร่างกายพอทำร้ายร่างกายเสร็จฝั่งผู้ต้องหาเขาก็แจ้งร้อยเวรเนี่ยหาว่าเนี่ยแฟนหนูเข้าไปงัดตู้เนี่ยแล้วก็จะหนีผู้ผมจับได้จะหนีเนี่ยซึ่งเรื่องนี้นะฮะหลังจากนี้จ่าคิงครับจะพาญาติผู้เสียชีวิตเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะฮะแล้วก็จะมีการเร่งรัดคดีไปที่สภ.หนองปรือนะฮะก็ต้องรอกันนะครับว่าหลักฐานที่ทางฝั่งเมียเนี่ยเอามายืนยันว่าผัวเนี่ยน่าจะโดนคนบงการแล้วฆ่าตายเนี่ยจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมกันแน่นะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลยเ
้